เปลี่ยนการช้อปปิ้งแบบเดิมๆครับแต่เพิ่มเติมก็คือได้พอยต์กลับคืนมาด้วยแอปพลิเคชัน Radar Point ตามมาชมกันนะครับว่าแอปพลิเคชันนี้มีความน่าสนใจอย่างไรสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับผมเคยรีวิวแอปพลิเคชัน Radar Point ให้ได้ชมกันแล้วตั้งแต่ช่วงที่แอปพลิเคชันนี้เพิ่งเริ่มเปิดตัวมานะครับแอปพลิเคชัน Radar Point จะเปรียบเสมือนเป็นประตูครับก่อนที่เราจะเข้าไปช้อปปิ้งในแอปพลิเคชันต่างๆยกตัวอย่างเช่นต้องการซื้อของผ่านทาง Shopee หรือว่า Lazada ผมจะเข้ามาแอปพลิเคชัน Radar Point ก่อนหลังจากนั้นผมค่อยเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Shopee นะครับผมก็เข้าไปทำการซื้อของที่แอปพลิเคชัน Shopee เหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรพิเศษแตกต่างจากนั้นเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมจะได้กลับคืนมาก็คือผมซื้อสินค้าจาก Shopee ผมก็จะได้สิทธิพิเศษจากทาง Shopee อย่างเช่นยกตัวอย่างในช่วงโปรโมชั่น10เดือน10ก็จะมีการลดราคาก็จะมีการมีแคชแบ็คเป็นคอยกลับคืนมาหรือว่าเป็นเหรียญกลับคืนมานะครับผมซื้อของเหล่านั้นผมก็จะได้เหรียญกลับคืนมาปกติเหรียญเหล่านั้นก็จะเก็บไว้อยู่ในแอปพลิเคชัน Shopee แต่ว่าหลังจากที่ผมชำระเงินจ่ายเงินกับทาง Shopee เรียบร้อยแล้วเนี่ยในแอปพลิเคชัน Radar Point ของผมเองผมก็จะได้ point กลับคืนมาให้กับแอปพลิเคชัน Radar Point ด้วยยกตัวอย่างเช่นผมซื้อของจาก Shopee ผมอาจจะได้คืนมา 2% ของยอดในการซื้อสมมุติผมซื้อรายการนี้ 13,000 บาทผมได้แต้มกลับคืนมาให้กับแอปพลิเคชัน Radar Point 20แต้ม20แต้มตรงนี้ผมสามารถทำอะไรได้บ้างแต้ม20แต้มตรงนี้จะถูกมาพักไว้ที่ Radar Point ก่อนใช่ไหมครับหลังจากนั้นครับถ้าสมมุติว่าแต้มเหล่านี้เราสามารถที่จะนำไปลงทุนได้ครับยกตัวอย่างเช่นลงทุนกับทาง Tesla ลงทุนกับทาง Apple Line Facebook หรือหลายๆที่ตามที่เราต้องการครับถ้าเราไม่ได้มีการเลือกว่าจะนำแต้มที่ได้มาเนี่ยเอาไปลงทุนที่ไหนทางแอปพลิเคชัน Radar Point จะเป็นคนนำไปลงทุนให้ในแผนการลงทุนอัตโนมัติแต่ถ้าหากเราต้องการที่จะนำ point ที่เราได้กลับคืนมาเนี่ยไปลงทุนกับที่อื่นยกตัวอย่างเช่นผมนำแต้มของ Radar Point ไปลงทุนผมไปลงทุนกับ Tesla ครับผมได้กำไรกลับคืนมาประมาณ600กว่าแต้มณปัจจุบันนะครับผมนำไปลงทุนกับ Apple ผมนำไปลงทุนกับ LINE Facebook นะครับและสรุปณตอนนี้ผมมีแต้มบน Radar Point ทั้งหมดกว่า 3,400 แต้มนะครับซึ่งเป็นกำไรที่ได้จากการลงทุนอยู่700กว่าแต้มนะครับเห็นไหมครับว่านี่คือแต้มที่เราสะสมมานะครับซื้อของมาแล้วก็กลายเป็นแต้มใน Radar Point แล้วpoint นั้นมันงอกเงยขึ้นมาอีกนะครับแล้วเราสามารถนำแต้มเหล่านี้ไปทำอย่างอื่นได้นะครับเราอยากจะเก็บสะสมต่อหรือว่าลงทุนต่อเพื่อให้ยอดมันโตขึ้นอีกหรือเราอยากจะนำแต้มตรงนี้ไปเปลี่ยนเป็นสิ่งของอย่างเช่นเอาไปเปลี่ยนเป็นหูฟังเอาไปเปลี่ยนเป็น iPhone เอาไปเปลี่ยนเป็น Apple Watch หรืออื่นๆก็ได้ครับถ้าไม่อยากเปลี่ยนเป็นสิ่งของเราก็สามารถเปลี่ยนแต้มเหล่านั้นกลับมาเป็นเงินได้นะครับพอเห็นภาพของ Radar Point มั้ยครับว่าเรานั้นจะได้ประโยชน์อะไรจากการช้อปปิ้งแบบเดิมๆของเราดังนั้นครับถ้าใครวันนี้เตรียมตัวที่จะช้อปปิ้งในช่วงเทศกาล10เดือน10แล้วก็อย่าลืมครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radar Point ครับไปใช้งานไม่แน่ว่าหลังจากที่คุณช้อปปิ้งไปแล้วเนี่ยแต้มที่คุณได้มานั้นมันจะค่อยๆเติบโตจนเราสามารถได้ประโยชน์จากตัวนั้นนะครับโอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าหากใครมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมหรือว่ามีความสงสัยในแอปพลิเคชันตัวนี้ครับอย่าลืมครับคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมต้องไอ้เมื่อขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ